ท่องใหม่เลยเอาใหม่ท่องใหม่เลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สั้นด้วยนะคะผู้มีประการละคนให้หนูมีข้าวกินมาในช่วงระยะ2ปีทำงานบริษัทเก่านะคะไหนลองว่าตามสีทานส้มโอรสดีทานส้มโอรสดีได้ของดีคือโออาร์ได้ของดีคือโออาร์ใครทานแล้วเป็นมงคลใครทานแล้วเป็นมงคลนั่นคือส้มโอทับทิมสยามของปากพนังค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอ่ะวันนี้มาแบบว่าครบพร้อมสมบูรณ์เลยนะคะนั่นก็คือส้มโอพร้อมแพ็กเกจสุดน่ารักของเราจริงๆมันก็มีความเป็นไทยๆนะแบบว่าสุดคิ้วอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวสติ๊กเกอร์กับพี่การกินลงในกล่องให้เนาะน้องเริ่มมาแล้วไงเพราะว่าตอนนี้ของที่สั่งมาเราอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าส้มโอเราสั่งจากปากพนังของแท้ที่เราบินไปมาเมื่อวานถ้าใครได้ดูไลฟ์จะเห็นนะว่าเราไปรับน้องด้วยตัวเองเลยแต่ว่าน้องแยกนั่งรถกลับมานะเรานั่งเครื่องบินกลับมาเพราะเราต้องกลับมาทำงานต่อส่วนสายเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายฉลอมส้มโอจากไหนครับจากจังหวัดนครปฐมค่ะช่วยชุมชนอีกแล้วจ้าส่งเข้าประกวดอันนี้เราไม่ได้คิดค่าเพิ่มนะก็คือเป็นพร็อพให้อย่างที่บอกอีจังเขาเล่นใหญ่เสมอส้มโอของเราอาจจะคิดว่าแบบว่าจะเอามาให้ทำไมเอาไปทำอะไรได้ส้มโอค่ะที่เราตัดมามันจะมีบางส่วนที่เขาบอกว่าถ้ายังทานไม่ได้หรือว่าเราอยากทานแบบว่าหวานฉ่ำให้ทิ้งเอาไว้ก่อนสัก3วันหลังจากที่รับของแล้วและวิธีการเก็บค่ะเราไม่ควรวางส้มโอไว้ที่พื้นนะคะพื้นกระเบื้องพื้นปูนอะไรเราไม่ควรเพราะว่ามันจะทำให้สุกไม่เท่ากันเหมือนทุเรียนเลยเขาบอกว่าเขาก็ย้ำว่ามันเหมือนทุเรียนแต่ว่ามันไม่เหมือนที่มันเนื้อสำหรับกระยางอ่ะเพราะฉะนั้นเราให้อันนี้ไปอ่ะสามารถแขวนได้อย่าเดินมงเป็นพอนะคะนี่อ่ะแขวนไว้อย่างนี้แต่อย่าให้โดนแดดนะคะส้มโอเราก็กินได้แล้ว ไม่ได้อะไรคันคองงนี่นะคะส้มโอทับทิมสยามจากปากพนังมาพร้อมกับแพ็กเกจก็คือสายหิ้วสุดน่ารักซื้อกินเองก็ได้ซื้อฝากก็ดีของอ่ะอาจจะได้หลังวันแม่แต่เชื่อเถอะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งวันแม่ซื้อไปฝากคุณแม่ถ้าสมมติเราไม่ได้ไปเงี้ยตัวกายแต่ใจไม่ห่างนะจ๊ะก็ส่งให้ได้แทนความรักความคิดถึงโอ้ยและจ้ะฉลอมไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งนะคะมันมีเชือกให้ค่ะคลายได้นะคะคลายมันออกมาแกะออกมาค่ะเดี๋ยวทำไมที่สร้างน้ำหนักมันมีเลขขึ้นมาเมื่อใครไปยืนอยู่หรือเปล่าใครยืนบนถ้ำอันนี้เราจะมาปอกลูกนี้นะคะลูกนี้หนักเท่าไหร่แป๊บนึงโอ้ก่อน 2.2 ค่ะโอ้ 2.2 ไปเลยค่ะมีคนบอกน่าทานมากใช่ค่ะเมื่อวานหนูทานไม่หยุดเลยก็คือที่ไปชิมตามสนคือกินทำตอเป็นโคหรือเปล่าโคกระบืองวยไม่เป็นค่ะโควิดอะไรใครเขาจะเป็นเชยล่าเขาเป็นโรคอื่นกันแล้วโอ้เป็นโรคซับจางอะช่วงนี้ไม่ใช่อ่ะนี่นะคะลักษณะบ่งชี้เฉพาะของส้มโอทับทิมสยามของเรานะคะอันนี้ค่ะก็คือน้องจะมีผิวที่เรียบเนียนและถ้าจับไปอะค่ะจะมีความเป็นกำมะหยี่นิดๆที่บอกเป็นนิดๆเพราะอะไรจากต้นอะมันจะเป็นกำมะหยี่มากเพราะว่ามันอยู่ขาต้นไงคะแต่พอเอามาเนี่ยเขาต้องเช็ดทำความสะอาดเพื่อความสวยงามมันอาจจะมีใช่คุยมันอาจจะหลุดลอกไปบ้างแต่เนี่ยค่ะถ้าจับแล้วเรียบเนียนเนี่ยใช่ละหนึ่งอะหนึ่งสิ่งให้คิดนะคะสองส่วนเรื่องจุกไม่จุกเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกเราคิดว่าถ้ามีจุกอ่ะคือเราดีสยามจริงๆไม่ใช่นะคะลูกมันมนอย่างนี้ก็มีเป็นเหมือนกันใช่ลูกกลมเป็นความแตกต่างอ่ะหนูแกะอันนี้ให้ดูอันเนี้ยค่ะอาจจะเหมือนส้มโอทั่วไปเลยดูไปก็คือเป็นรูปลักษณ์ของส้มโออันนี้คือไม่ได้มีจุกสูงมากแต่ก็คือถ้าพี่สยามเหมือนกันอย่างที่บอกว่าให้สังเกตที่เปลือกนะคะแล้วการที่เขาบอกมาเมื่อวานได้ความรู้เยอะมากอยากพูดมากอยากพูดมากคือเขาบอกว่ามันมี2 อย่างให้เลือกค่ะส้มโออ่ะถ้าเราเลือกผิวสวยเนื้อข้างในก็จะหวานน้อยลงนิดนึงแต่ถ้าเราเลือกผิวแบบอย่างเงี้ยไม่ได้สวยมากอะไรแต่ภายในรับรองว่าหวานฉ่ำแน่นอนจ้าใช่ก็เหมือนแบบว่ายิ่งแก่ยิ่งอร่อยยิ่งสวยอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยตัดเกือบประมาณ 90-95% ก็คือพร้อมกินแล้วอาจจะทิ้งให้ลืมต้นสัก3วันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วปอกกินกินได้เลย 2.2 เขาบอกราคาเท่าเดิมมั้ย 2.2 ก็เท่าเดิมค่ะคือ 1.8 ขึ้นไปใช่คือเราอ่ะเลือกพยายามให้เขาคัดไซส์ใกล้เคียงกันมาค่ะเช่นสมมติว่ารอบนี้มันมาประมาณ 1.9 ก็จะ 1.9 ด้วยกันเยอะๆจะได้ไม่รู้สึกว่าใครถูกเอาเปรียบเปรียบแล้วบอกไว้ก่อนนะคะว่าซื้อส้มโอของเราไปเราไม่ได้ขายเป็นกิโลเราขายเป็นลูกเพราะว่า1ลูกเนี่ยเปลือกอ่ะเฉลี่ยแล้วอ่ะ1ขีด1ขีดครึ่งถึง2ขีดเองเพราะเปลือกน้องบางมากเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูจุกอ่ะก็น้ำหนักก็เนื้อจะได้เยอะใช่ถ้าไม่เอาจุกก็ไอ้นะความเปลือกก็จะหายไป
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่เราคำนึงที่สุดคือรสชาติเราก็เลยไม่ได้เลือกผิวแบบสวยงามให้แบบว่าเอาไปถ่ายรูปแล้วเงาแวบๆเลยนะคะเราเลือกเนื้อให้ลูกค้าค่ะมาเลือกส้มโอต้องเลือกลูกหนักๆใช่ค่ะเพราะเลือกลูกเบาๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แค่น้ำหนักอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพัทยาถ้ามันกินได้ก็คือกินได้ลูกที่ไม่ถึงกิโลกินได้ก็มีแต่เราต้องการความอลังการของกลีบค่ะซึ่งเรากำลังจะแกะให้ดูว่าอลังการงานสร้างแค่ไหนนะคะบอกเลยนะพี่เริ่มเลยจ้ะเดี๋ยวยกให้หนูขอให้หลบก่อนได้ไหมเอาน้องนี่หลบก่อนนะน้องขึ้นแค่น้ำหนักขอบคุณค่ะพี่อั๋นมาปอกด้วยความที่แบบว่าเราดูพี่เขาปอกมานะปอกโกนเลยจุกมันออกจุกหนามากดูสิคือมันไม่ได้มีเนื้อแต่จุกก็ไม่ได้มีผลต่อน้ำหนักมากเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเนื้อมันเยอะอยู่แล้วหอมนะอันที่บอกค่ะแล้วลักษณะภายนอกผิวเรียบเนียนข้างในจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ค่อยๆการปอกข้อมโอค่ะจุดประสงค์คืออย่ารีบค่ะการลนไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมานะคะถ้ารีบคนมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะนี่แล้วมันจะมีอย่างนี้ถ้าลูกค้าในกรุงเทพนะคะที่แบบสามารถเรียกรถไปส่งให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเช่นแกร็บอ่ะขออนุญาตพูดชื่อนะขนส่งอะค่ะที่แบบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราสามารถปอกไปให้ได้นะคะราคาลูกเท่าเดิมค่ะแต่ปอกไปให้นะคะแต่ขออยู่ในกรุงเทพนะคะค่าส่งเดี๋ยวคุยกันทีหลังค่ะตายแล้วมีนั่งปอกมือหนีบเลยแล้วมีพี่นิ่มอยู่เรากลัวอะไรอ่ะพี่นิ่มเป็นที่พึ่งทางใจได้เสมอนะคะไลโคสมาแล้วเร็วอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลไหมอันนี้ให้เสริมก่อนที่เราขายของเนี่ยอ่ะของก็ขายบุญก็ทำขอบคุณสังคมอีจันมากนะคะเมื่อวานนี้เราโพสต์ขอรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าซื้ออุปกรณ์การแพทย์27รายการนะคะไม่ถึง24ชั่วโมงลูกเพจโอนเงินมาคนละ20บาทเล็กๆน้อยๆหรือมากกว่านั้นนะคะรวมเมื่อยอดมา4โมงเย็นให้ทาย 200,000 ป้าบอเท่าไหร่พี่สังคมอีจันเขาไม่ทำอะไรเล็กน้อยนะคะยอด 8.2 ล้านค่ะขนลุกเด้อว่าบาทขาดอีก 1.6 ล้านนะคะก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้รีบโอนรีบช่วยกันนะคะช่วยชาวเวียงป่าเป้าและที่มันมีโพสต์อะค่ะว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้คืออะไรคะคือระบบบัญชีของธนาคารนะคะเขาผูกไว้กับสรรพากรอยู่แล้วเวลาเราจะโอนเนี่ยเราไปสแกน QR code หรือว่าคลิกผ่านแบบแค่เซิร์ชเลขบัญชีแล้วพอเราจะโอนปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นธนาคารที่พี่ใช้อ่ะมันก็จะขึ้นเลขบัตรประชาชน13หลักเลยว่าใช่ไหมถ้าเราโอนปุ๊บระบบก็เข้าสัมภาระโดยอัตโนมัติเวลาเราไปลดหย่อนภาษีค่ะเก็บสลิปไว้หรือไม่เก็บสลิปไว้ก็ได้แล้วก็ไปแจ้งกับเขาเออได้เลยนะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลโดยตรงอุ๊ยบางอ่ะจริงอันนี้บางเล่นมากไม่ได้บอกดีๆนะเหมือนดูดิบางมากถึงเนื้อเลยอ่ะโอเคก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีนะคะสังคมอีจันก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมที่แบบว่าช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยซื้อส้มโอทับทิมสยาม อันนี้ถือว่าเป็นด้วยเพราะอะไรเพราะอะไร450บาทของทุกท่านนะคะคือถ้าวันนี้เราเป็นอย่างที่พูดไปคือถ้าเราเป็นมหาเศรษฐี 3,000 ล้าน 10,000 ล้านแต่เราเก็บเงินไว้เราไม่ใช้เงินของคุณไม่ต่างอะไรจากคนจนเพราะว่ามันไม่ได้มีการถูกเพราะว่ามันไม่มีใช้เงินคุณไม่ได้ไปส่งเสริมระบบไม่ได้ทำให้ระบบวงจรชีวิตของใครเคลื่อนไหวได้เลยมันไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีเงินอยู่500บาทไม่ต้อง 1,000 ก็ได้มีเงินอยู่ 1,000 แล้วเราแบบโอเคใช้โอนไป450บาทเงิน450บาทเนี่ยอีจะรับมาจ่ายค่าขนส่งจ่ายค่าส้มโอจ่ายค่าวิสาหกิจชุมชนทำฉลอมจ่ายค่าทำสติ๊กเกอร์จ่ายนู่นจ่ายนี่ดูดิคะว่าเงินน่ะมันถูกไหลเวียนไปถึงใครบ้างเราไปถึงนี่ด้วยนะถึงอะไรแอร์โฮสเตสหรอพนักงานโรงแรมด้วยพนักงานโรงแรมพนักงานนวดด้วยเจ้าของรถเช่าอีกนะคะนี่แหละค่ะคือเงินของทุกท่านนะคะแล้วส้มโอนี้ไม่ได้ส่วนเดียวนะกระจายหลายส่วนเลยโอ้ยงั้นก็ช่วยชาวปากพนังเลยช่วยชาวบ้านคือตอนแรกหนูไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่เราทำมันจะกระจายขนาดนี้เมื่อวานแล้วที่ไปดูสวนคือว่ะเราไม่ได้ซื้ออยู่แค่สวนเดียวพี่อยากได้มีดอันเดียวเราไปสองสามสวนใช่คือมันไปทั่วแล้วอะตอนเนี้ยเงินของท่านเยียวยาทรัพย์เกษตรกรสั่งน้ำใจเกษตรกรนะคะสุดท้ายค่ะอย่างน้อยพออีจันเลิกขายแล้วอ่ะมันก็คือจบกันไป
ใช่แต่ว่าส้มโอปากพนังถ้าทุกคนได้ชิมแล้วอร่อยทุกคนจะรู้ว่าข้าวหน้าสาส้มโอต้องส้มโอถ้าเป็นพยางของปากพนังนครศรีธรรมราชเท่านั้นค่ะนี่ให้ดูว่าเปลือกบางไหมแล้วเปลือกเนี่ยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในอ่ะมันเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีแดงใสนะคะเหมือนทับทิมเลยเหมือนอัญมณีทับทิมเลยนะคะเขาก็เลยตั้งว่าเป็นส้มโอทับทิมสยามนะคะแล้วก็เป็นแดงอัมพันค่ะใช่แล้วถามว่าเขาบอกว่าไม่ผ่ากลางแล้วแหวกออกหรอคะไม่ไม่ได้ส้มโอทับทิมสยามไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเปลือกมันบางมากถ้าคุณผ่าตรงกลางคือทำอะไรต่อไม่ได้เลยอันนั้นก็คือผ่าโชว์คือมันจะต่างจากส้มโอชนิดอื่นที่แบบกรีดแล้วก็แหวกเพราะเปลือกมันหนาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เลยพยายามทำให้เห็นว่าถ้าเราผ่ากินจริงทำยังไงเออเนี่ยแหละแบบนี้แหละถึงได้บอกว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยเลาะอีกนิดนึงเพราะว่าเขาบอกบางอ่ะเขาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการส้มโอก็ต้องแบบทนุถนอมนางหน่อยเนาะจริงรักน้องให้มากมากเดี๋ยวซูมไปให้น้องอ่ะแล้วก็แอดถ้าต้องการสั่งทำไงคะก็คือคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยุงเอาปีใหม่ไปทีดีพี่กุ้ยเหยียบขามันอ่ะปีใหม่เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงในตำนานนะคะปีใหม่ลุกไปก่อนลูกไปนู่นไปแล้วไปกินข้าวก่อนไปไปหาแม่เจ้าไปเออไปกินข้าวก่อนลูกนะไปเหยียบเดี๋ยวโดนเหยียบพี่นิ่มต่อส่งต่อแล้วไงนี่จ้ะแล้วหนูปอกเปลือกนอก450บาทนี่คือเป็นไซส์จัมโบ้นะคะขนาด 1.8 กิโลขึ้นไปนะคะ 1.8 กิโลขึ้นไปบางคนแจ็คพอตวิได้ลูกนั้น 2.2 โลอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามค่าพักกันไปให้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเท่าไหร่วะแต่จริงๆมันไม่ใช่ 1.8 แล้วโดดไป 2.2 หรอกเขาก็2โลมาให้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่งั้นเดี๋ยวคนรับน้อยใจตายหงบอกว่าอันนี้ก็2โลบอกลูกนั้นต่อเนื้อแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเนื้อแดงใสเลยเอาอันนี้คือให้พี่ปอกต่อไม่ใช่มันมีอีกอันนึงอ่ะพี่ยุ้มมีดอ่ะพี่มีนี่ไงนี่ไงโอ้ยได้ละแล้วหนูขอเอาลูกนั้นหรอมั้ยลองลูกกลมไม่ฉันจะปอกลูกปอกลูกกลมมีลูกค้าคนนึงเดี๋ยวก่อนพอสัมผัสผิวอะแล้วมันเหมือนมีกำมะหยี่อะไรสักอย่างใช่ใช่ที่สวนกำมะหยี่ยิ่งกว่านี้อีกซึ่งใบของส้มโอข้างบนก็กำมะหยี่เป็นกำมะหยี่ข้างล่างข้างบนเหมือนใบมะกรูดอะแกงอ่อนฝากไว้ป้าโอ้ขอบคุณค่ะนี่นะอย่าลืมนะรอลุ้นรอขอบมือพี่มีถ้าเป็นแบบนี้เป็นรูปนี้เหมือนกัน450บาทรวมส่งทั่วประเทศนะจ๊ะใช่จ้ารวมส่งทั่วประเทศรวมฉลอมสวยๆของเราด้วยนี่เสร็จแล้วก็เอาไปใส่อย่างอื่นได้นะเพราะว่าข้างล่างมันโมก็ได้เพราะว่ามันปลดขยายไซส์ข้างล่างได้เห็นไหมคะเนี่ยพรีเมียมค่ะพรีเมียมเพราะอะไรพรีเมียมเพราะเราดูแลตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การคัดเลือกเนี่ยอันนี้นะคะมันก็ขยายไซส์ได้นะคะเราคัดเลือกส้มโอให้กับชุมชนทั้งหมดเนาะนี่มาดูลูกนี้กันบ้างถ้าเป็นส้มโอทั่วไปก็คือกรีดอย่างนี้ใช่ไหมกรีดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฉีกอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันบางมากเดี๋ยวให้ดูความบางของเปลือกนะคะค่อยๆหั่นนะคะไว้จะถึงแล้วอะปานกินคนเดียวไม่กินแหมเดี๋ยวแป๊บนึงเพลินเลยอ๋อเห็นอันนี้กรีบนี่เราแกะไม่สวยก็เลยกินให้หน่อยจะได้นี่ค่ะแล้วก็ต้องทำแบบนี้เพราะมันบางเดี๋ยวดูอะเนี่ยให้ดูเลยนะก็เย็นๆเนี่ยมาหาผลไม้กินก็คือมันก็ชุ่มฉ่ำอยู่นะถ้ายิ่งแช่เย็นล่ะเนาะเนี่ยไอ้เนี่ยแช่เย็นก็สดชื่นเลยบางแค่ไหนอันนี้ให้ดูโอ้โหนี่คือสุกมากแล้วนะสุกไม่สุกดูไงอ่ะเอ้ยเมาเรื่องเปลือกส้มโอหน่อยดิที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันแบบมันไม่เขียวมันเป็นเนี่ยเห็นไหมคะถึงแล้วถึงเดินเนื้อแล้วเนี่ยบางมากเลยนะคะถึงเนื้อแล้วถ้าแก่แล้วเขาจะเปลือกร่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือแก่แล้วมันเป็นลักษณะพันธุ์ของเขาอยากให้ดูส้มโอลูกนั้นน่ะที่บอกว่ามันเป็นพรีเมียมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ค่ะถ้าใครได้ไปแล้วแบบเป็นลูกลายแบบนี้เป็นลูกลายแบบนี้นะคะนี่เป็นลูกลายเขาเรียกว่าอะไรนะลายน้ำหมากมีลายน้ำหมากน้ำหมากเพราะอะไรคะอุ้ยยังเป็นกำมะหยี่อยู่เลยใช่เป็นกำมะหยี่เอออันนี้คือหิ้วมาเองเลยนะคะอันนี้ยังเป็นกำมะหยี่อยู่ลูกส้มโอที่เป็นลูกแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ว่าเสียหรือว่าไม่ใช่ว่ามันแบบมันเป็นลูกคัดทิ้งนะคะแต่ถ้าทุกคนกินส้มเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าที่เปลือกส้มเนี่ยมันมีน้ำมันที่แบบมีความเชื่อมาก่อนว่าโอ๊ยเนี่ยโดนยุงกัดเอาเปลือกส้มทามันก็จะมีน้ำมันออกมามีคนบอกว่าเอาเปลือกไปตากแดดใช่เนี่ยค่ะ
แล้วเราที่มันเป็นลายๆอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันแก่จัดแล้วแล้วผิวอ่ะน้ำมันมันซึมออกมาแล้วอันนี้กินแล้วจะหวานฉ่ำเลยถ้าเป็นรูปแบบนี้ที่หลังไปเลือกส้มโอในรู้แล้วนะคะว่าเราต้องเลือกผิวแบบนี้บอกพีคเลยว่าไม่ต้องเลือกสีเขียวสดมากอย่าเลือกลูกสวยๆหรืออย่าอะไรถ้าต้องการที่จะกินแบบสุกเลยนะคะก็แบบนี้เลยเนี่ยต้องดูที่เนื้อมันจะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายน้ำหมากก็คือลายน้ำมันของมันเองน้ำมันของผิวส้มอ่ะมันออกมานะคะทำให้ผิวเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือเอาไปแล้วกินได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องให้ลืมต้นสัก2วันทิ้งไว้ก็ได้ทิ้งไว้ก็ได้นะ3ถึง5วันอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาลูกนั้นมาดูดิไหนพวกนี้เออนี่ๆนั่นแหละสวยนี่ลูกนี้ก็สวยดูลูกนี้ซิเท่าไหร่ 1.8 โล 1.8 พอดีเลยนี่ให้เทียบกับหน้าเลยลูกใหญ่ไหมคะใหญ่ครับไหนลองดูเอาลูกนั้นซิลูกนั้นเท่าไหร่อันนี้ลูกนี้ก็หนักโอ้หนัก2.2 โลคือแบบตั้งแต่ 1.8 โลขึ้นไปเลยเหรอให้เทียบเลยนะคะลูกใหญ่เท่าหน้าดิฉันเลยนะคะที่น้ำหนัก67กิโลนะวันนี้ นี่นะคะเดี๋ยวปอกให้ดูต่อเดี๋ยวปอกลูกกลมก่อนเนาะอันนี้เหมือนแบบมันยังสดๆแบบคือมันสดยังไม่แก่เพราะเปลือกเขาใช้ได้เลยเปลือกมันยังมีความเป็นกำมะหยี่อยู่ใช่ไหมใช่ๆแล้วก็เวลาหั่นเปลือกเนี้ยเสื่อมเปลือกเนี้ยมันแบบมันรู้สึกว่ามันสดอ่ะแล้วกลิ่นเปลือกส้มออกเลยอ่ะกลิ่นส้มหอมอ่ะออกเลยอ่ะบางมากที่ดูเปลือกเท่านี้เองนะคะเปลือกเท่านี้เองให้ดูเทียบกับนิ้วและเนี่ยก็คือถึงผิวแล้วนะคะเป็นไงจ้าใส่ปานเห็นไหนแล้วเธอบอกให้เป็นมันก็เลยไม่ค่อยสวยหน่อยนะแล้วยังจะไปบอกเขาว่าใครสั่งแล้วจะผ่าให้หนูก็แกะข้างนอกพี่นิ้งก็แกะข้างในไงบ้าบอไม่เอานะไม่ผ่าให้ไปผ่าเองนะคะจะได้ผ้าพลอยผ่าเองเนี่ยจะได้เห็นจะได้สัมผัสผิวว่ามันเป็นยังไงมันบางจริงไหมมันอะไรจริงไหมนะคะไปผ่าเองถ้าแบบอุ๊ยผ่าไม่ได้จริงๆเรียกเพื่อนมาผ่าให้นะจ๊ะจะได้มีแบบปฏิสัมพันธ์กันนะไหนน้องไก่ที่ไปชิมสิถ้าเจ้าหญิงชิมน้ำโอหน่อยดิอันนี้เหล่าทีมแพทย์กำลังผ่าชนะสูตรน้องน้องส้มโอชิมที่ร้อยเจ้าโอ้โหร้อนมากอันนี้โคนส้มโอนี่เป็นผลไม้มงคลนะคะยิ่งแบบคือคนที่ไหว้ที่แบบไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็หรือว่าเป็นคนที่แบบชาวไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้จะยิ่งแบบทราบถึงความหมายความเป็นมงคลอย่างดีเลยนะคะเข้าสคริปต์นิดนึงนะคะทานส้มโอรสดีทานส้มโอรสดีได้ของดีคือโออาได้ของดีคือโออาใครทานแล้วเป็นมงคลใครทานแล้วเป็นมงคลปรบมือค่ะปรบมือด้วยค่ะที่อยู่ข้างหลังก็ปรบมือด้วยเอาให้หมดส่วนไปเลยจ้ารอบนี้จ้าแอดไปเลยช่วยเกษตรกรนะคะให้เขามีรายได้ไปส่วนไหนก็ไปแถวปากพนังเลยค่ะอำเภอคลองเอ้ยตำบลคลองน้อยเนาะเราไปตำบลคลองน้อยนะจ๊ะไปประมาณ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกเดียวก็ส่งนะจ๊ะหนึ่งในนี้ก็จะมีของสวนอิมรอนสวนโอวาทสัจจวิเศษอันนี้ที่เราไปนั่งคุยมาเนาะได้แล้ว450บาทต่อลูกนะจ๊ะได้ยินแล้วรับทราบกันนะตรงนี้นะจ๊ะน้องป่านเป็นยังไงบ้างแก่แล้วไม่แก่ดีกว่าซูมดูน้องป่านต่อคือนี่แกะหรือว่าเอานิ้วถูตรงนั้นน่ะเขาให้มีดแซะลงไหนลองชั่งเปลือกทั้งหมดดิหนักเท่าไหร่อันนี้1ลูกใช่มั้ยอ่ะลองชั่งเปลือกหันเลขมาชั่งเปลือกทั้งหมดดิหนักเท่าไหร่3ขีดโอ้ยได้4ขีดนิดหลายตอบด้วยค่ะคืออะไรครับถามว่าอะไรครับตอบลายหรือเปล่าตอบลายแอดหรือเปล่าน้องปิดเสียงให้หน่อยสิอยากเห็นเนื้อนิ่มแข็งอย่างไรอ๋อได้เดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บนึงความหมายของคำถามอยากให้ดูเนื้อหน่อยได้เนื้อเนี่ยเกล็ดละเอียดมากนะคะก็คือเนี่ยสุกมากจนแบบว่าหลุดแล้วอะกล้องให้ดูดิไม่ได้วันนี้ป่วยน้อง
นุกอ่ะเอาไปเลยให้ฝากพี่ไนท์ด้วยหมายความว่าอะไรปอกไม่ดูคำถามคืออะไรไม่เข้าใจปอกอยู่เดี๋ยวมีดบาดนะคะคือถามอะไรไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวมีดบาดนะปอกอยู่อึ๊บโอ้สีออกมาสวยหวานมากเลยอ่ะหวานไหมพริกมันส้มโอตกเหรอพริกประสบการณ์การกินส้มโอขมส้มโอฝาส้มโอฟ้ามไปเลยอ่ะนี่มันจะหวานกับหวานอย่างเดียวลดลดอันเนี้ยนะหยีเนี่ยเลิศใช่ไหมเออไม่หรอกเกล็ดมันละเอียดอ่ะเกล็ดเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาชาวปากพนังเลยก็คือไอ้เกล็ดแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากุ้งมันคงเหมือนกุ้งฝอยที่แบบมาอยู่ติดกันเขาเลยเรียกว่ากุ้งแต่เราก็เรียกว่าเกล็ดเลยนะคะเกล็ดมันเล็กละเอียดยิบมากมากนะคะอันนี้มันแก่เกินไปมันก็เลยเป็นแบบนี้เฮ้ยแต่ถ้าพี่ชอบกินแบบนี้มันฉ่ำเนาะขายไหมจะซื้อกลับบ้านขายข้าววันที่13ของเข้าค่ะตรงของเจ้านายก่อนเนาะยังอยากกินอยู่หรือเปล่าถ้าลูกของเจ้านายนะเนาะได้เลยค่ะไหนพี่โบยืมมาเป็นแม่เดี๋ยวจะทำพิธีแบบว่าไหว้แม่ไหว้แม่เลวไปค่ะไปนี่นะคะสีมันจะแดงใสแบบนี้เลยนะคะสีแดงใสนะคะเหมือนอัญมณีแดงอัมพันเลยนั่นไงตั้งแต่หกมะเห็นป่านบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วอยากกินส้มโอขอให้เราผ่าให้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านแล้วก็แบบไปนั่งผ่าให้ที่บ้านเลยแล้วก็คุยกันนะคะอย่าไลฟ์สดให้ปึ๊บส่งดีดีไม่ดีพูดได้ปึ๊บเดี๋ยวยุ้งยิงครับเชิญเก็บกลับไปห้องเจ้านายก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดนะคะเอาน้องใส่เสื้อผ้ามาไม่ไหวอ่ะมีคนบอกที่บ้านกระปูกดีใจได้ค่ะมีของอร่อยอร่อยกินหน่อยมีใครถามอะไรเข้ามาถามอะไรไม่รู้คำถามเนื้อนิ่มแข็งอย่างไรเนื้อค่ะมันก็จะเป็นแบบว่ากรอบๆนุ่มๆเนื้อนิ่มไม่แข็งค่ะหมายถึงว่านุ่มแบบกรอบหมายถึงว่ากัดมันก็กำลังเปาะไม่ใช่แบบว่าเหลวอย่างนั้นนะคะเคยใช้ได้อันเนี้ยชอบเดี๋ยวตอนขนส่งเขาจะใส่กระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกันให้อย่างดีนะกันลูกช้ำลูกกระแทกลูกอะไรเพราะบางทีขนส่งก็อาจจะมีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของน่ารักก็เลยโยนซะเพื่อเป็นหมอนเหมือนลูกเนี้ยพูดกันตรงๆเลยแล้วกันนะหรอตอนที่เลือกมาเลือกเองกับมือเลือกดีแต่มาถึงเนี้ยช้ำหรอมันกระแทกแรงเกินไปหรือเปล่าก็อันนี้แหละเลือกขนส่งผิดชีวิตเปลี่ยนบอกใบแค่เนี้ยขนส่งอะไรวะระดับประเทศอีบ้าถ้าเป็นระดับประเทศก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะเดี๋ยวคนๆเข้าใจผิดอันไหนขอชิมนี้หน่อยนะเออๆๆอยากรู้ต้องกำชับเปรี้ยวนำหรือหวานนำครับหวานนำค่ะหวานนำเปรี้ยวซึ่งเปรี้ยวมีน้อยมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปลายๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันชุ่มฉ่ำในปากกัดแล้วแบบไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวนี้แช่หวานตาปิดอ่ะเปรี้ยวอ่ะไม่ได้เปรี้ยวอ่ะหวานหวยอ่ะยินดีด้วยนะคะใครที่ปลูกอยู่ก็เอามาอวดกันได้ไม่ได้ว่าทำไมไม่คนบอกแพงมะเอามาอวดกันได้แต่อย่ามาขายแต่ราคากันเลยเนาะอันนี้พูดตรงๆเลยโดนหลายอันละถ้าอีจันขายได้ราคานี้450บาทแล้วอีจันการันตีว่าเป็นพรีเมียมแล้วอีจันดูแลการขายตลอดทั้งเส้นทางหลังการขายก่อนการขายระหว่างการขายหลังการขายนั่นหมายความว่าแม่ค้าทุกคนที่ขายส้มโอทับทิมสยามสามารถตั้งราคา450บาทได้แต่ต้องดูแลให้ได้แบบอีจันพี่นิ่มจะบอกว่าจริงๆแล้วหน้าร้านเขาขาย450นะไซส์นี้แต่ว่าไม่ได้ส่งต้องคือขับรถไปซื้อที่ซื้อแถวบ้าน200ซื้ออย่างนู้นอย่างนี้200ซื้อที่บ้านดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าซื้อกับอีจันมันอาจจะแบบก็ถ้าแถวบ้านมีก็ดีใจด้วยที่มีของอร่อยกินก็ซื้อกินก็แต่ถ้าบอกว่าแถวบ้าน200บาทเองแต่คุณไม่ไปซื้อแต่แค่รู้มันราคา200บาทแต่คุณไม่ไปซื้อเงินของคุณก็ไม่มีคุณค่ากับใครนะคะเพ
พราะอย่างที่บอกถ้าเราควักเงินออกมาใช้ปุ๊บ450บาทมันถูกหย่อนไปไหนบ้างนะคะแต่บางทีอะบางคนเขาก็โชคดีนะแถวบ้านนี้ผลไม้หลากหลายกินไงแต่หลายคนอะเขาก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาอย่างที่หนูบอกอะว่าเขาอยู่เมืองนอกเนาะเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้มาซื้อเองแล้วให้พ่อแม่ไปซื้อเขาก็กลัวไปหลอกคนแก่อีกแบบอันเนี้ยถ้าพิมพ์สยามจริงอาจจะไม่ใช่มีหลายคนวันนั้นมี6คนบอกว่าซื้อส้มโอ6ลูกแต่ว่าส่งให้6ที่ได้ไหมได้ได้ทำให้ได้นะคะก็เท่ากับว่าเหมือนซื้อคนละที่เลยให้โอนเงินรวมกันมาอะไรเงี้ย6ที่อยู่ไม่ใช่ปัญหาเลยจะปัญหาเออแต่ว่าถ้าจะให้ปอกก็ส่งมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยอาจจะพอได้ไม่ได้ในกรุงเทพก็ปอกแล้วส่งไม่ได้เพราะไม่ใช่หมายว่ามารับเองเรียกรถมารับอย่างเงี้ยได้คือเราไม่อยากปอกให้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันไปถึงมือคุณแล้วมันไม่รู้ว่าสภาพมันจะเปลี่ยนแปลงจากการขอให้เป็นแบบว่าไม่สามารถจริงๆนะอย่างนั้นจะช่วยได้แต่ถ้าหนูว่าสามารถก็ปอกเองดีกว่ากินกันในครอบครัวสนุกสนานคืออย่างน้อยถ้าคุณได้ลูกไปแล้วคุณได้เช็คของว่ามันดีหรือไม่ดีมันใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่ปอกด้วยตัวเองจะได้รู้ว่า1ลูกมีกี่กีบใช่ไปปอกเองกีบเล็กกีบใหญ่จริงหรือเปล่าแกงหรือเปล่าอยู่คนเดียวทำไงมาให้เพื่อนที่ออฟฟิศปอกให้นะคะก็ต้องทำใจนะว่าปอกแล้วก็คนเดียววีว่าวีเพลงอะไรวะเพลงดังใช่ไหมไม่รู้เรื่องอีกแล้วผลไม้แต่ละภูมิภาคมันก็ไม่เหมือนกันแหละคนเราโชคดีโชคร้ายมีกินไม่มีกินอะไรเงี้ยบางทีคนใต้จะอยากกินลำไยก็ได้ใครจะไปรู้เออภาคใต้มีลำไยไหมที่อื่นราคาลูกละตั้ง600โอ้ยงั้นมาซื้อกับเรามาเร็ววันนั้นที่เราไปที่ปากพนังอ่ะคุณพี่ที่เขาเปิดร้านขายอยู่เขาก็บอกว่าราคาอยู่ที่350-600แล้วแต่ขนาดซึ่งเราเลือกขนาดที่มันมีราคา450มาซึ่งถ้าไปซื้อที่นู่นก็บินไปไม่เท่าไหร่เองตั๋วไปกลับ2,000กว่าบาทแล้วเช่ารถอีกวันละ800แล้วโรงแรมอีกแล้วส้มโอปากพนังอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเอาส้มโอพันธุ์อื่นๆมาปลูกที่ปากพนังนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ชาวปากพนังแบบคิดค้นแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเองนะไม่เอามาจากไม่ใช่ว่าเอาส้มโอแบบอาจจะยกง่ายๆก็คือมันเป็นส้มโอเนี่ยเป็นส้มโอเขาเรียกว่าส้มโอสีชมพูของทางปัตตานีแล้วซึ่งลูกอ่ะมันเป็นตะปุ่มตะป่ำเนื้อเข้าไปสวยเปรี้ยวเขาก็เลยเอาพันธุ์เนี่ยมาลองปลูกที่ปากพนังสรุปว่าเกิดลูกออกเป็นกำมะหยี่สวยเนื้อสีชมพูแดงกล่ำเหมือนทับทิมเขาก็เลยให้ชื่อนางเลยแล้วที่มันอร่อยนะเพราะว่ามันปลูกในดินแบบดินเหนียวอ่ะแล้วดินเหนียวที่มีโพแทสเซียมเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยมีเปลือกใช่เพราะฉะนั้นปากพนังคือเป็นพื้นที่ที่ใช่เพราะว่าไอ้ตรงที่เขาปลูกเนี่ยมันห่างจากทะเลไม่มากเหมือนเขาหากันเจออ่ะใช่คือว่าใกล้ทะเลมากก็ไม่ได้ห่างทะเลมากก็ไม่ได้ถ้าน้ำเค็มพวกก็คือเกมเลยชมพูไหมชมพูมากแดงใสนี่ไฟมันแรงไปหน่อยนะกล้องก็เลยแบบออกแบบสีจืดจืดถามว่ามันจะแดงแป๊ะขนาดนั้นไม่หรอกแต่ถามว่ารสชาติได้ไหมได้การันตีเลยค่ะคือเอามันก็ได้ให้มันเป็นสีแดงหรือชมพูระเรื่อไม่ให้มันเป็นขาวเลยนะคือโดนแกงแล้วนะจ๊ะทับทิมตะหยางเพราะว่าทับทิมก็แปลว่าแดงอะเนาะถ้าแดงถ้าแดงกล่ำจัดก็คงมันโกเมนอะไรอย่างเงี้ยแดงกับดำอะแต่ถ้ามันทับทิมมันแปลว่าต้องแดงสุกใสเขาบอกว่าอร่อยจริงค่ะไปวัดไอ้ไข่แวะซื้อมาลูกละ350ต้องไปถึงนู่นนะนครนะเอาแวะไอ้ไข่ไงสั่งไปอีกแล้วติดใจใช่ไหมมาสั่งกินกันแล้วใครสั่ง10ลูกแถมเสื้ออีจันนะคะใครสั่ง10ลูกมีเสื้ออีจันให้นะจ๊ะพรีเมียมเพราะว่ามีคนบอกแล้วแต่ว่าเหลือแค่ว่าโอนจองเงี้ยค่ะขอคนพร้อมโอนนะคะของมีแค่ตอนนี้เหลือกี่ลูกแล้วไม่รู้ไม่ถึง100ลูกแล้วมั้งจะหมดแล้วจะหมดแล้วก็เลยเนี่ยพยายามหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีขายอีกเนาะใช่เราไปโปรตัวอื่นดีกว่าเรามองหาอยู่ว่าจะเป็นตัวต่อไปน่าจะไปดูลำไยนะอันนี้พูดตรงๆเลยอยากช่วยขายเห็นว่ามีปัญหาอยู่นี่ส้มโอกับเธออะไรน่ากินกว่ากันส้มโอแหละอันนี้ยกให้เขาขายของอยู่ แต่ถ้าหลังไมค์ก็เดี๋ยวลองดีลกันดูเนาะเนี่ยชอบอันนี้มันแก่แล้วมันร่วนดีอ่ะแล้วมันฉ่ำยิ่งแก่ยิ่งอร่อยยิ่งแก่ยิ่งใช่เม็ดน้อยด้วยนะเอาจริงๆมันจะมีเม็ดกับไม่มีเม็ดให้เลือก2 อย่างเลยพี่แต่เนี้ยไม่มีส้มโออะไรแต่อันเนี้ยมีแต่อันเนี้ยมีเพราะฉะนั้นมันมีให้เลือกมันเพิ่งเห็น2เม็ดมันไม่ได้มีแบบถึงขนาดว่าเขาเรียกอะไรรบกวนการกินมากอ่ะ
อันนี้ก็มันแก่จัดจริงๆนะของหนูเนี่ยแก่แล้วร่วนเออหนูทำไม่เป็นเองแหละก็เลยแกะให้ดูเนี่ยชอบกินส้มโอไปแล้วสีฉ่ำมากแก่อร่อยจังก็ถึงได้บอกนะเธอไปแกะเองให้หนูแกะหน้าอร่อยจังครับก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วสองปีหรือปีแล้วมันจะไม่ได้ที่สาวซื้อให้แม่ช่วงวันแม่นี่แหละซื้อลูกละ500ค่าส่ง300ฮะซื้อมา2ลูก800ไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่ 1,300 ค่ะ2ลูก 1,300 ก็คือส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนกันแม่ก็ได้รับเหมือนกันก็ 1,300 ลูกประมาณขนาดนั้นแหละแต่ก็ซื้อ500ก็ซื้อแพงกว่าหนูอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บวกค่าส่งให้รอเพียงไม่นิ่มเหมือนที่เกียรติละเออนี่พี่ก็ขี้เกียจเหมือนกันเนี่ยมางั้นแบ่งกันแล้วไงเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วขนาดมันจะเกาะกันกรอบๆอย่างงี้สีชมพูสวยเนาะสีชมพูอัมพันธ์ใช่สีแบบโอโรสสามารถสั่งซื้อแล้วคลิกได้เลยเรามีไลน์แอดให้อยู่ข้างล่างคลิกที่ไลน์แอดได้เลยนะคะก็คือคลิกไปมันก็จะลิงก์ที่ไลน์แอดเลยส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะมีข้อความต้อนรับอยู่นะคะไม่ฟรีทั่วโลกแต่ฟรีทั่วประเทศไทยจ้ะเราไม่ใช้เงินซื้อเราใช้ใจซื้อโอ้ขายของไม่เคยได้กำไรอ่ะหนูโดนเรียบร้อยพวกรวยใจเนี่ยเก็บไว้บริจาคให้โรงพยาบาลเรียงป่าเป้าจ้ะอืมอร่อย 8.2 ล้านแล้วน้องเลยไม่ถึง24ชั่วโมงขาดอีก 1.6 ล้านน้ำใจคนไทยไงคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราก็ไม่ทิ้งชาวเวียงป่าเป้าแต่มันเป็นสตอรี่ที่แบบเออฟังแล้วน่ารักนะคือว่าโรงพยาบาลเขามันเก่าแล้วอะเวลาเราเดินเข้าไปแบบนี่ฉันอยู่ในละครพีเรียดหรือเปล่าต้องมีพระเอกเจมจีออกมาแบบใส่ชุดคุณหมอมาหาฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยนะว่าดูละครช่อง3มาอย่างนั้นน่าพูดเจมจีอะแต่จริงๆแล้วมันก็คือต้องวันน้อยใจเลยนะอ้าวเหรอหมอเจดเออหมอเจดได้หรอดีนะก็เลยแบบคิดว่าเอ๊ะเราอยู่ในฉากละครพีเรียดหรือเปล่าแต่จริงในยะคืออาคารมันเก่ามากแล้วอะค่ะแล้วก็ช่วงที่ฝนตกอะหอพักผู้ป่วยอะพยาบาลต้องเอากระมังกระป๋องมารองน้ำฝนที่มันหยุดกระมังค่ะกาละมังกระมังรู้แล้วมาจากไหนอะเราอะไม่ใช่เขตพระนครละเออก็เอากระป๋องกับกาละมังเป็นรูปร่วมไงกระมังมาอะไรอย่างเงี้ยกระป๋องกระมังมาแล้วทีนี้มันก็มีทีนี้ก็ต้องยกระดับเพราะว่าเนื่องจากว่าประชากรเยอะขึ้นเนาะจากโรงขนาดของโรงพยาบาลเขานับที่เตียงขนาด60เตียงเนี่ยจะต้องยกระดับขึ้นเป็น90เตียงทีนี้ชาวบ้านทำยังไงเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนะคะชาวบ้านก็มีนโยบายของฝ่ายปกครองแบบช่วยกันนะคะคือทุกคนเรียกว่าที่ใช้ลมหายใจอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าครอบครัวละ200บาทพระสงฆ์องค์พระเจ้าทำยังไงจัดผ้าป่าทอดกฐินหน่วยงานราชการภาคเอกชนและวิสาหกิจทำยังไงช่วยกันบริจาคช่วยทอดผ้าป่าช่วยทอดกฐินจนได้อาคารมาชื่ออาคารอะไรนะอาคารแบบแนวเชื่อเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจอะไรเป็นความภาคภูมิใจของเขามากเลยแต่พอเราไปดูอ่ะอาคารมันกลายเป็นอาคารร้างเพราะว่าคือเขาได้เงินก่อสร้างได้แต่อาคารแต่อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยรวม27รายการเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเตียงพยาบาลเครื่องให้น้ำเกลือเครื่องเอ็กซเรย์ปอดเครื่องพิเศษอะไรใช่ไหมเครื่องปกติคอมพิวเตอร์คือพื้นฐานอะไม่มีเลยแล้วก็27รายการละประมาณ 2-3 อย่างอย่างเตียงเนี่ยตั้ง30เตียงก็เลยเป็นงบประมาณ 9,800,000 กว่าบาททีนี้มันมีวิกฤตโควิดพอดีแล้วก็หลายๆปีผ่านมาก็คือชาวบ้านช่วยกันแบบคือเต็มที่สุดมือแล้วอะจนเราไปชาวบ้านหมดตัวแล้วเออจนเนี่ยแล้วเราก็เลยเมื่อวานนี้ประมาณ 20:45 เราก็เลยโพสต์เล่าเรื่องเนี้ยให้สังคมอีจันฟังให้ลูกเพจเราฟังแล้วปรากฏว่าไม่ถึง24ชั่วโมงยอดเมื่อตอน 4:00 น.น่ะ 8.2 ล้านบาทคือแบบคุณหมอแบบมือสั่นไปหมดเลยแบบโอ๊ยตายแล้วมันมาได้ยังไงแล้วมันเป็นฝันที่เกินฝันนะเนาะใช่มันเป็นฝันที่เกินฝันจริงๆฝันที่ยิ่งกว่าฝันที่ฉันก็แอบฝันว่าเพราะว่าตั้งแต่เปิดรับบริจาคทุกโครงการมาโครงการนี้ได้เงินในระยะเวลาที่สั้นเร็วที่สุดใช่แล้วก็เร็วที่สุดมันกลายเป็นว่าเป็นสถิติใหม่จ้าเออเหมือนกับว่าเป
็นแบบมหกรรมไทยช่วยไทยเลยอะแบบนั้นเลยอะแล้วก็ตอนนี้ขาดอีก 1.6 ล้านนะคะถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราละจ๊ะก็เหมือนที่จันนั่นแหละโยงขายของหน่อยก็คือเหมือนที่เราช่วยเกษตรกรนั่นแหละใช่ถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่หยิบขึ้นมาจับจ่ายใช้สอยเงินของเราจะไม่ได้มีคุณค่าในการต่อลมหายใจหรือว่าต่อชีวิตของใครเลยเนาะซื้อส้มโอต่อลมหายใจชีวิตขนส่งต่อลมหายใจสายการบินต่อลมหายใจเกษตรกรต่อลมหายใจแรงงานคนขายปุ๋ยขายยาอะไรทุกอย่างจริงจริงเออแต่จริงรู้สึกจริงเพราะว่าจริงเงินของเราพอได้ลงไปทำเองจริงๆแล้วอะได้อะใช่ไหมพอได้ลงมาทำเองจริงแล้วเห็นเลยว่ามันมีการเชื่อมต่อกันชาวสวนซื้อปุ๋ยชาวสวนจ้างแรงงานชาวสวนส่งของใช่เข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้ว่าได้รับเงินตูมเดียวแล้วก็เอาไปโยนแล้วถามว่าเงินชาวสวนเอาไปไหนอะเอาไปซื้อปลาเอาไปซื้อข้าวไปซื้อพริกกะปิน้ำปลาเฮ้ยวันนั้นเขาซื้อหมูอะหนูเห็นนะเออนั่นแหละส่งลูกเรียนเออส่งลูกเรียนอีกอะไรอีกเห็นไหมคะว่าเงิน450บาทของเราอะมันไม่ได้มีคุณค่าแค่ว่าเราซื้อส้มโอแล้วเราได้รับประทานส้มโอมันไม่ใช่นะคะมันคือเงินที่หล่อเลี้ยงวงจรชีวิตของอีกหลายๆชีวิตเหมือนซื้อของทั่วไปแหละแต่แค่อีจันอะเป็นเหมือนกระบอกเสียงเป็นสะพานตรงกลางอย่างน้อยก็ดีใจที่ทำให้ส้มโอปากพนังเนี่ยกลับมาให้คนนึกถึงก่อนปีใหม่อย่าลูกให้คนได้นึกถึงว่าเนี่ยแหละมันมีเยอะมันยังมีอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ออกมาจากฟีดเฟซบุ๊กเราแค่นั้นเองใครจะขายอะไรยังไงเรายินดีหมดแหละแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเวของเราเราก็ทำขายออกไปอย่างนี้มีคนบอกว่าอยากได้อีจันการันตีทำยังไงบอกเรามาเลยส่งมาก่อนค่ะหมายถึงว่าส่งภาพส่งข้อมูลคุณเข้ามาก่อนว่าคุณจะขายอะไรสินค้าของคุณคืออะไรใช่แล้วมันน่าการันตีไหมอีจันอยากให้อีจันไปดูเรากินแล้วมันทัชไหมแบบว่ามันใช่ไหมมันโดนกับเราไหมมันกินแล้วมันถูกจริตกันหรือเปล่าและจริตของเราก็คือเราก็ต้องรีเสิร์ชถามคนทั่วไปนะกินแล้วเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคิมอีสามคนนี้คือมึงปากเอกของโลกไม่ใช่แล้วนอกจากการที่กินอร่อยแล้วมันมีประโยชน์ต่อชุมชนมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นไหมยังไงก็ว่ากันไปนะคะมงคลต่อไปอยากขายมังคุดมากเลยอ่ะนี่พี่นิ่มหนูมีอะไรจะเล่าเมื่อวานหนูไปพักโรงแรมคือได้มาเยอะมากไปส่วนไหนเขาผ่ายชิมผ่ายชิมแล้วใช่ไหมก็คือเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแล้วหนูก็ผ่านโรงแรมก็คือขึ้นมันต้องผ่านรีเซพชันก่อนใช่ไหมก็เดินว่าคุณพี่คะอันนี้ไม่ใช่ของเหลือเลยนะกลัวหนูคิดมากแล้วคือมันผ่านดีเขาผ่านสวยได้แค่เขาไม่ได้แกะเป็นกีบแบบไม่บอกคุณพี่คะฝากกินหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหนูเอามากันได้มาเยอะก็เลยอยากฝากให้กินเขายิ้มดีใจมากหรอขอบคุณค่าอะไรก็คือแบบกลัวในใจเขาจะหามันของเหลือบ้างวะบางลูกเขาก็ปาดให้ดูแค่สีก็ไม่ได้กินอ่ะปาดหัวแค่นั้นแบบคุณพี่ปาดให้ดูหน่อยเราไม่มีมีดแล้วเราก็ทันโทษนะคะขึ้นเครื่องบินนะคะก็ซื้อน้ำหนักเพิ่มสิโอ้นั่นแหละตามนั้นยากเลยนั่นแหละก็เลยอันนี้เอามาให้พี่นิ่มกินไงก็คือถือมาให้ลูกนึงนั่นแหละเลิศเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็แบบเราก็เพิ่งรู้นะว่าส้มโอเหมือนจะลูกธรรมดาอ่ะแต่ว่าเราให้คนอื่นเข้าไปอ่ะเขาดีใจนะเพราะเราเห็นเขาดีใจเราก็แบบว่าดีใจผิดคาดอะไรเงี้ยกลัวเขาตอนแรกเขากลัวเขาหาว่าเราเอาอะไรไปให้เขาเลยไม่ฝาดไม่ฟ้ามฟ้ามก็คือแบบแข็งๆอ่ะเป็นเม็ดข้าวสารเขาเรียกฟ้ามมันไม่ฟ้ามเท่าที่กินมายังไม่เคยเจอฟ้ามเลยนะพี่เคยมีแต่แบบว่ากรอบๆก็คือเหมือนแบบว่าจะไม่สุกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เอาไปแช่เย็นหมักที่เราชื่นใจใช่เขาบอกว่าวิธีงานกินอ่ะกินอย่างเงี้ยก็อร่อยอ่ะถ้าแช่เย็นก็จะชื่นใจเหมือนแตงโมพี่อะไรเงี้ยแตงโมก็อยากขายนะแตงโมสีเหลืองอ่ะเฮี้ยนไปนั่นนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าพี่คนที่เขาเป็นคนปลูกอ่ะคนที่เขาดูแลส้มโอให้เราเนี่ยจะสั่งตกมาให้ชื่อเต้ยเขาบอกว่าเอาจริงๆอ่ะส้มโอการดูแลหรืออะไรทุกอย่างอ่ะมันเหมือนทุเรียนเลยนะการใส่ปุ๋ยการใส่ใจคือมันต้องดูแลแบบมากจริงๆอ่ะแต่ราคามันแค่ไต่ไม่เท่าแต่จะบอกว่าทุเรียนเท่านั้นเองจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะจะดีหรือไม่ดีอ่ะอยู่ที่หัวใจคนอย่างเราเป็นนักข่าวเหมือนกันค่ะเขียนข่าวเดียวกันแต่ให้อารมณ์ต่างกันมันอยู่ที่ว่าหัวใจความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงใช่ใช่ก็เหมือนกันเกษตรกรก็เหมือนกันค่ะปลูกคือเขาเคยมีการเปรียบเทียบว่าต้นไม้สองต้นที่ปลูกอยู่ในสวนเดียวกันปลูกอยู่ข้างกันเกษตรกรแบบดูแลประคบประหงมสนใจกับอีกต้นนึงคือทดลองว่าแบบไม่ได้ดูแลแค่รดน้ำเฉยๆไม่ได้พูดคุยไม่ได้คือไม่ได้ใส่ใจทะนุถนอมเขาว่ารักก็ไม่รักมารสชาติก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในสวนไหนอ่ะเราเดินไปดูอ่ะเราจะรู้เลยว่าเจ้าของเขาสนใจไม่สนใจอ่ะคือสภาพสวนหญ้าเตียนไหมอ่ะ
ทางที่เราเดินไปอ่ะรกหรือเปล่ารกหรือเปล่าเขาใส่ใจหรือเปล่าทิ้งหรือเปล่าใช่มันมีเน่าคาสวนไหมมันอยู่ในร่องน้ำระเกะระกะไหมอันนี้สังเกตตรงนี้ได้เลยก็จะรู้ถึงความใส่ใจอะไรนะกินชิ้นใหญ่ๆหน่อยจะแคปเอาไปให้เบอร์เดย์ไม่เอานะนี่หรอจะทำเหมือนเพื่อนเรานะไปหนึ่งสองฮึบโอ้โหฉ่ำมากเป็นไงฉ่ำไหมอร่อยค่ะเห็นดูหน้าสิต้องกินข้าวเย็นได้มั้งคุณนะเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเนี่ยเป็นสีชมพูแบบนี้ละค่ะอ่ะจะไปหรือยังวะจะไปได้หรือยังอย่าลืมนะส่งของวันที่14นี้นะคะออเดอร์ยังออเดอร์เข้ามาได้อยู่นะคะส่วนใครที่แบบหนูส่งยอดให้แล้วเงี้ยแล้วยังอยากได้อยู่โอนเงินมาได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวว่าโอนทีหลังหนูต้องโอนกลับอีกเพราะของมันจะหมดแล้วจะพยายามทักลูกค้าว่ายังรับอยู่ไหมเพราะว่ามันจะหมดแล้วจริงๆเลยอยากให้สิทธิ์ของคนที่มาพูดคุยกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่พร้อมโอนแต่ถ้าอันเนี้ยอ๋อเปลี่ยนมาให้คนที่พร้อมโอนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะถ้าใครทักมาพร้อมโอนเรายินดีนะคะเดี๋ยวมีแอดมินรอรับออเดอร์อยู่มีแค่500ลูกตอนนี้เหลือประมาณอยู่ลูกละ100กว่าลูกน้องขอลูกก็อร่อยอ่ะยิ่งกินยิ่งหลงอันนี้เอากินพูดจริงถามว่าจะเลิกกินส้มโอสายอื่นไหมไม่เลิกแต่ว่าเราจะรู้จักวิธีการคัดเลือกส้มโอที่ใช่มากขึ้นในทุกสายพันธุ์ทำไมเราจะหลงรักคนที่มันใช่แบบเราไม่ได้วะก็ไม่ได้เพราะมันมีคนที่ใช่หลายคนเป้าวะมึงมันใช่อะแบบหนูถ้าในเมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วเราก็กินส้มโอมันไม่ใช่คนไงหนูรักก็เชื่ออย่างเชื่ออย่างเฮ้ยเจอบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ